คุณโกหกพวกเราเพื่ออะไรกันแน่ผมยอมรับว่าผมโกหกพวกคุณผู้หญิงสามคนนี้ไม่ใช่แฟนผมจะเป็นเมียผมไม่จริงผมไม่เชื่อเดี๋ยวเล่าความที่พูดฟังนะคือก่อนหน้านี้ผมกับเมียทั้งสามเนี่ยเราทะเลาะกันเขาก็เลยจะประชดผมโดยการพาพวกคุณเข้ามาขอโทษนะท่านเมียจ๋าถ้าเกิดเมียท่านใดให้อภัยผมแล้วแล้วก็กลับมาเป็นผัวเป็นเมียกันนะแต่เกิดใครไม่ให้อภัยผมก็ไม่รั้งเอาไว้ก็เชิญกลับไปหาผัวใหม่ได้เลย